ตามเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าเบสิกสุดจำได้แต่อีกแล้วอะสวัสดีค่ะวันนี้ป๊าป๊าจะมาแกะกล่องของเล่นอีกแล้วนี่ป๊าป๊าแอบสั่งของเล่นอีกแล้วนี่ดูสิกล่องเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากเราจะแกะค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้อะไรเฮ้ยอะไรนะกล่องเล็กๆป๊าสั่งอะไรมาจำได้เปล่าจำได้ของเล็กๆน่าจะมีกล่องเดียวแต่เรายังไม่บอกเนาะเราจะได้มาลุ้นกันเพราะว่าที่อื่นสั่งกล่องใหญ่ๆนั่นเลยสั่งเยอะสั่งเยอะอันนี้สั่งนิดเดียวนะเดี๋ยวต่อรู้ไหมว่าป๊าป๊าสั่งอะไรมาน่าจะเป็นเป็นอะไรครับลูกดิ่งนะลูกดิ่งไงลูกดิ่งเป็นยังไงอะครับก็คือมีเชือกแบบนี้พันแล้วก็จื้อจื้อจื้อแล้วไปต่อเล่นเป็นเปล่าเล่นไปต่อพังไปแล้วไม่ของมันต่อพังไปแล้วอะของตอนเพนพัดไปรอแล้วของป๊าป๊าสั่งมาล่ะไม่รู้น่าจะเป็นเหล็กมั้งหรอเหล็กหรอเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะสั่งลูกสำหรับโปรโมชั่นมาเลยนะเนี่ยเป็นโยโย่ที่เขาใช้แข่งกันเลยล่ะอือหือเป็นโยโย่ที่ป้าเคยใช้เล่นสมัยหนุ่มๆลูกหลายสิบปีละป้าเล่าให้แม่ฟัง20ปีแล้วมั้งนานมากจำไม่ได้ละสมัยนั้นเป็นเซียนใช่ไหมไม่เทียนเท่าไหร่หรอกก็พอได้อยู่เอ้ยอ่ะนิดนึงโคตรขี้คุยเห็นไหมเนี่ยแม่คุยอย่างเงี้ยเถอะเย้แล้วตอนนี้จะยังเล่นเป็นหรือเปล่าหรอกต่อเล่นเป็นโอ้โหต่อเล่นเป็นเหรอต่อเล่นเป็นเหรอเอ้ว้าวได้อะไรได้อะไรไหนดูสิดูสินี่ได้มา2ลูกเลยโยเมก้าโยเมก้านี่เป็นอย่างงี้ค่ะไฟบอลนี่ป้าซื้อมา2ลูกเท่าไหร่นะอันนี้เป็นสีน้ำเงินกับสีแดงเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงลูกอันนี้เป็นลูกมือ2นะลูกมือ22ลูกเท่าไหร่นะวันนั้นป้าบอก300 350ป่ะใช่350พร้อมส่งอันนี้คือราคามือ2นะคะราคามือ2ไม่ใช่มือ1นะนี่ลูกนี้เนี่ยคนที่ขายเนี่ยรู้จักการเขาซื้อมาตอนที่เขาไปแข่งที่สิงคโปร์แล้วก็ซื้อเข้ามาว้าวได้ไปแข่งที่สิงคโปร์ด้วยนี่ค่ะไฟบอลแล้วเขาซื้อเข้ามาเล่นเป็นเป้าป๊าเล่นเป็น นี่รุ่นเก่านี่เนี่ยรุ่นนี้เก่ามากเลยหลายปีแล้วตอนนั้นได้เล่นไหมล่ะเมื่อก่อนเล่นเล่นรุ่นนี้ไหมไม่เมื่อก่อนใช้ไฮเปอร์สปินโอ้เก่ากว่าไหมไฮเปอร์สปินเนี่ยพอๆกันมาดูวิธีใส่กันค่ะว่าใส่เชือกยังไงนี่สนุกมาได้นี่เก่าจริงดูหนิมเกลอเลยมีสนิมด้วยลูกนี้ไม่มีตัวรองข้างหนึ่งมึงเนี่ยอุปกรณ์ครบเปล่าเหมือนลูกนี้ตัวรองจะหายไปอันนึงแล้วมันมีอะไรเสริมไหมไม่มีด้วยแต่กันดูตะเกียบที่ครบอ่ะอ๋อตะเกียบครบอยู่นี่ไงมันต้องมีตัวรองนี้สองฝั่งอ้าวเดี๋ยวเราค่อยไปหามาใส่เพิ่มแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มอ่ะงั้นใช้สีน้ำเงินไหมเดี๋ยวใช้สีน้ำเงินก่อนใส่เชือกใส่เชือกใส่เชือกนี่ดูนะนี่เดี๋ยวเป็นต่อมาสีน้ำเงินมาให้ดูก่อนลูกสีแดงมันอุปกรณ์ไม่ครบเล่นไม่ได้เป็นต่อสีน้ำเงินให้ป้าป้าลูกเขาอาจจะเก็บไว้นานแล้วเขาก็เลยไม่ได้ดูมั้งเนี่ยว้านี่ไงเราคล้องเชือกอย่างนี้นะเนี่ยไปเชือกออกแล้วคล้องลงไปไหนไม่ได้เราก็มาวัดความสูงถ้าเกิดเราจะเล่นนะความสูงลูกถึงพื้นให้อยู่ประมาณสะดือเชือกคนยาวแค่นี้แล้วเราก็มัดมัดให้เป็นที่จับนิ้วตรงนั้นนะหรอที่ใส่นิ้วอย่างนั้นนะแล้วเราก็จะตัดออกเวลาใส่ก็นี่คล้องอย่างนี้แล้วก็ใส่แค่ข้อนิ้วนะแค่ข้อนิ้วตรงกลางนี่แล้วก็ปั่นเดี๋ยวเราทดสอบกันนี่เรายังไม่ได้ตัดปลายเชือกนะเดี๋ยวเราลองก่อนโอ้ยมาเสียงมันนิ่งมาละเดี๋ยวออกไปที่ป้อมยังได้เปล่ายังพอได้อยู่เดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวไหมเฮ้ยมันก็ยังโอเคอยู่นะนี่คือถ้าเบสิกสุดๆสมัยก่อนที่ว่าเด็กๆเล่นได้ก็จะนี่มีค่าหนึ่งตากอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันนี้ถ้าเบสิกสุดๆจำได้แต่อย่างไรวะเราไปต่อจะฝึกได้เปล่าได้อันนี้เราเซิร์ฟเซิร์ฟไปก่อนนะให้ป๊าป๊าไปฝึกก่อนเดี๋ยวเราทดสอบลูกเหวี่ยงข้างหน่อยแป๊บนึงกันต่อ
เดี๋ยวก็ทำใหม่ทีพอจะได้น้ำหนักละเย้เดี๋ยวให้ป๊าป๊าไปฝึกเล่นกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาโชว์ปีนึงบ้าแล้วปีนึงโอ้เดี๋ยวนี้แก่แล้วไม่ใช่เด็กๆจะต้องฝึกนานไม่วัน2วันก็ได้มั้ยให้คุ้นมือเลยรู้เหมือนกันโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวจะหลังเราก็ค่อยมาดูกันใหม่ก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับบ๊ายบายค่ะให้ยายอ่ะดูคลิปใหม่ๆอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะค่ะบายบายเล่นยังไงนะเล่นอย่างนี้เหรอ ไหนๆเล่นให้แม่ดูใหม่ดิเล่นยังไงอ๋อเอาลากเอาอย่างนี้เหรออ๋ออันนี้ใช่ไหมวิธีเล่นโยโย่โอ้ยได้โยโย่ของเด็กน้อยครับ